แล้วโอ้โหเหมือนธรรมจสันทำไมทำไมพูดถึงเรื่องราวของแบบผัวเมียมีค่ะเวลาใครมีเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรเนี่ยต้องไปถึงพี่คนนี้ซึ่งพี่คนนี้บอกว่าทำไมต้องถึงฉันเออแต่พี่เขาเป็นเหมือนแบบว่าไอดอลไอดอลในเรื่องของภรรยากันไปแล้วนะคะนั่นคือพี่ธัญญาธัญญานั่นเองพี่ธัญญาธัญญาเล่นจะพูดซ้ำทำไมสองรอบนี่ซึ่งหนูจะบอกว่าพี่ธัญญาเนี่ยเขามาในนี่อะไรฮะบทบาทใหม่นะยังไงไม่ได้มาคุยว่าเออพี่เห็นยังไงกับใครเลิกกันใช่ไหมพี่เขาเป็นผู้จัดซีรีส์วายแล้วเล่นเองด้วยใช่ไหมเล่นเองลุงทูนตอนนี้พี่ย่ามีลูกชาย2คนแล้วมาพร้อมกับลูกชายด้วยนะคะเชิญพี่ย่าแล้วก็น้องชกุลน้องเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆเหรอคะพี่ย่าลูกๆค่ะลูกๆแต่เมื่อกี้อยากอยู่ในเรื่องเมื่อกี้มากเลยทีมเดียวกันอีกแล้วหลายเรื่องแล้วนะมันยังอินอยู่ค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งในพูดแล้วพี่ย่าถ้าเกิดเอาแล้วน้องชูตัวเล็กเนี่ยมาบอกว่ามาฟ้องว่าหนูเป็นมือที่3ได้ยังไงอะคะหนูไม่ได้สร้างปัญหาให้เขาปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาอยู่แล้วพี่ย่าจะบอกก็มีก็ไม่ใช่เรื่องของหนูที่ต้องมายุ่งอยู่เป็นคำอื่นนะพี่เกิดเลยแต่ว่าวันนี้มาในแบบว่าซีรีส์วายแนะนำลูกๆหน่อยแนะนำลูกๆน้องโชกุนค่ะเล่นเป็นเล่นเป็นเข็มทิศครับผมเป็นลูกชายแท้ๆในเรื่องนะคะน้องเฟิร์สค่ะในเรื่องชื่อว่าชื่อเวลาครับผมเวลาเข็มทิศและเวลาโอ้ยละมุนแค่ชื่อก็คู่กันแล้วลูกจริงในเรื่องเราเป็นเจ้าของบาร์โฮสเจ้าของบาร์โฮสเลยค่ะพี่ที่ลูกชายไม่ยอมรับในอาชีพแม่ใช่ค่ะถูกไหมคะจะเป็นคอนฟลิกต์ที่แบบลูกจะแอนตี้แม่เนี่ยแต่กลับกลายเป็นลูกเนี่ยไปเกิดความรักกับหนุ่มบาร์โฮสเองถูกต้องใช่ค่ะซึ่งเวลาเนี่ยจะเป็นโฮสอันดับหนึ่งของดีไนท์คลับของเราเป็นตัวท็อปของที่นั่นใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เส้นเรื่องมันจะอยู่ที่บาร์โฮสอ่ะพี่ยาและพี่ยาก็เป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำงานทุกอย่างใช่ไปเลือกบาร์โฮสเองเลยเหรอก็จริงๆตอนก่อนที่เราจะเปิดกล้องอ่ะเราก็พาเด็กๆไปดูบรรยากาศที่บาร์โฮสคือไปจริงๆไปที่บาร์ใช่ค่ะไปดูบรรยากาศไปศึกษาถูกไหมไปศึกษาแล้วทำไมต้องพาพี่เป๊กไปคะอุ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีข่าวออกมาว่าพาเด็กๆไปบาร์โฮสแล้วมีภาพเนี่ยไปที่บาร์คุณคิดว่าที่ฉันจะรอดชีวิตเดี๋ยวเกิดสงครามสมรสขึ้นมาอ๋อแล้วเป็นภาพแบบว่าชี้ชวนดูทำไมถึงเลือกอยู่ดูเหมือนชมต้องชวนไปด้วยแล้วพอชวนไปเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีรุ่นน้องไปนางก็กึ่มๆไปหอมรุ่นน้องผู้ชายก็เป็นภาพออกมาว่าพี่เป๊กอะเรียกโค้ชมานั่งนี่ใช่ถูกทำไมอันนี้มีพี่สมเกียรติไปด้วยอันนี้บรรยากาศตอนไปบาร์ไปดูใช่ไหมไปดูบรรยากาศแต่คนที่จอยสุดคือพี่เป๊กอะเนาะใช่จอยสุดสุดมากค่ะเออแล้วก็พาน้องๆได้ไปเห็นแล้วเป็นไงพอไปเห็นแล้วเป็นยังไงก็จริงๆก็คือพวกผมไม่ค่อยรู้จักจริงๆตอนนั้นไม่ได้รู้จักบาร์โฮสเป็นการส่วนตัวแต่ว่าใน TikTok ช่วงนั้นบาร์โฮสก็กำลังแมสขึ้นฟรีใช่ใช่ๆพี่เห็นอุ๊ยผู้ชายหล่อๆเต้นกันเต็มเลยนะเออมันชื่นดีเหมือนกันนะส่องบ่อยเหรออุ๊ยมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมมันเด้งบ่อยเหรอมันขึ้นเราอ่ะเปิดที่ TikTok ขึ้นอะไรนะฮัลโหลปอนตรวจสอบหน่อยตรวจดูว่าเฮ้ยผู้ชายเขามีซิกแพคได้นะปอนกลับมาที่นี่ไปเลือกขาโอเคกลับมาที่นี่ใช่ไหมก็เลยไปดูต้องไปดูสถานที่จริงแล้วโฟนอะไรที่ต้องเป็นเออบาร์โฮสเองเนี่ยคือต้องไปรับบทที่แบบเป็นพนักงานอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปได้อะไรมาบ้างจากการดูงานครั้งนี้ซึ่งตอนนั้นที่คิดก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเมื่อไหร่อีกแต่คิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปเห็นการทำงานของเขาจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ถึงอาชีพของเขาลึกๆจริงๆอะครับว่าเป็นยังไงเราก็ได้ไปสังเกตของการทำงานของเขาจริงๆการเอนเตอร์เทนลูกค้าสังเกตโฮสต์แต่ละคนนะครับซึ่งผมก็เขามีเทคนิคเฉพาะตัวยังไงวิชาของเขาใช่ไหมใช่ครับแบบว่าเขาเอนเตอร์เทนยังไงที่เป็นตัวท็อปอะครับเช่นอะไรบ้างเออทำยังไงเพื่อเป็นตัวท็อปผมรู้สึกว่าคนที่เป็นตัวท็อปอะ uh-huh. เขาจะมีการเอนเตอร์เทนที่แบบว่าการคุยกับลูกค้าแบบเป็นกันเองหรือว่ามีการถามลูกค้าก่อนว่าเออ
วันนี้ลูกค้าอยากได้ฟิลไหนอยากให้ดูแลแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเข้าไปลุกแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบที่เราแบบไม่มีชั้นเชิงหรือไม่ใช่มีหลักจิตวิทยาด้วยถูกไหมคะเฟิร์สเนี่ยเห็นหน้าพี่ย่าทำไมพี่ย่าทำหน้าอย่างนั้นก็มองแล้วก็รู้สึกสดชื่นเห็นการด้วยการแค่นั้นแหละซึ่งเฟิร์สเองเนี่ยได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะในเรื่องเนี่ยไปเล่นเป็นลูกพี่ย่าเห็นบอกว่านับถือพี่ย่าเป็นคุณแม่เลยใช่ครับเพราะว่าต้องเกินก่อนว่าตั้งแต่รอบออดิชั่นคือก่อนหน้านี้ตอนเด็กพูดเรื่องนี้แหละคือขอโทษนะครับพี่ย่าคือแบบเรื่องอะไรเนี้ยคือตั้งแต่เด็กเราเคยเห็นพี่ย่าในทีวีอยู่แล้วเราก็แบบว่าไปเห็นบทตัวละครที่พี่ย่าเล่นก็จะค่อนข้างแรงเป็นเมียหลวงเหรอตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรงเงาหรืออะไรที่แบบว่าบทค่อนข้างแรงดุซึ่งเราก็ติดภาพจำคาแรคเตอร์ของพี่ย่าเป็นแบบนั้นแล้วซึ่งมาพอเจอวันจริงอ่ะเห็นพี่ย่าเรารู้สึกว่าพี่ย่าเป็นอีกมุมเลยสำหรับเฟิร์สซึ่งแบบว่าพี่ย่าดูเฟรนลี่แล้วก็ดูแบบว่าเทคแคร์นักแสดงทุกคนแบบว่าน่ารักกับทุกคนตอบดีมากค่ะเห็นบอกมีเรื่องประทับใจด้วยนี่ใช่ไหมครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรากำลังเวิร์กช็อปกันสักพักแบบว่าก็ประมาณ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยมีงานซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยแบบว่าคุยส่วนตัวกับพี่ย่าอะไรอย่างนี้มาก่อนตอนแบบว่าสัมภาษณ์ออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบพี่ย่าก็ถามประวัติส่วนตัวว่าเราเป็นมายังไงเข้ามาในวงการได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่าให้เขาฟังฐานะที่บ้านเป็นยังไงซึ่งที่บ้านเราก็บอกกับพี่ย่าว่าตอนนี้ก็แบบว่าเฟิร์สจริงๆแล้วเฟิร์สอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานในกรุงเทพซึ่งตอนนี้ก็มีแค่แม่ที่เลี้ยงดูเราอยู่ อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เสียไปสักพักตั้งแต่หมอช่วงปลายพี่ยาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรพี่ช่วยเนี่ยก็แบบบอกพี่ได้นะใช่ก็ทักมาหาแบบโทรมาหาเลยส่วนตัวเลยพอช่วงนี้เฟิร์สไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวพอดังแล้วเดี๋ยวพี่จะคิดดอกเบี้ยไม่หรอกแบบว่าเขาเป็นห่วงมีความเป็นห่วงแบบเป็นห่วงว่าเห็นอะไรในตัวเฟิร์สคือเรานึกถึงตอนที่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเชื่อว่าทุกคนก็อยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะเหมือนมีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีปัญหาในช่วงก่อนที่ซีรีส์มันจะออนอ่ะคือเหมือนเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้บอกให้คุยกันบอกได้ซึ่งเราก็เห็นโมเมนต์ที่พี่ยาแบบนี้บ่อยๆไม่ว่าจะไม่ใช่ครั้งเดียวแบบว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่นักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเคยมีเหตุการณ์นึงบางที่แบบว่าเหมือนมีคนมาหน้าบ้านพี่ย่าอะไรสักอย่างเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้ไม่มีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ย่าก็เลยบอกให้แม่บ้านที่บ้านช่วยดูแลเขาแล้วก็เอาเงินให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็คงเป็นกันหมดแหละใช่ไหมเวลาเราเจอใครที่แบบพอเราจะพอจะช่วยได้อย่างงี้เฟิร์สเนี่ยมองพี่ย่าในมุมนึงแต่โชกุนมองพี่ย่าอีกมุมหนึ่งมุมไหนฮะจริงผมรู้ไม่ดีแล้วครับแต่ก็บอกสิแอบมองอะไรโชกุนจริงๆผมก็เหมือนเฟิร์สเรานับถือพี่ย่าพี่ย่าก็มีมุมที่น่ารักแต่จริงๆก็มีมุมหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นใช่ครับเหมือนเวลาอย่างกินข้าวรอข้าวมาเสิร์ฟเวลาแต่งหน้าเวลาทำทุกอย่างพี่ย่าก็จะนั่งอยู่ทำไมอ่ะปากมุมบิบเหรอปากมุมบิบแล้วผมก็เลยงงว่าทำอะไรก็เลยไปถามพี่ย่าพี่ย่าสวดมนต์ครับผมสวดมนต์ทั้งวันจริงนะท่องกระถาอยู่สวดมนต์นี่หรอใช่โอ้พี่ย่าปฏิบัติธรรมอะไรด้วยใช่ใช่ค่ะมันเหมือนว่าเราก็จะต้องสวดวันนึงเราจะสวดกี่จบอะไรเงี้ยเราก็จะจำได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็สวดอันนี้คือเป็นบทไหนประจำไหมคะมหาเมตตายายยอดประกันไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำไมมันต้องทุกที่ตลอดเวลาอย่างเพราะว่ามันยาวแล้ววันนึงเราไม่ได้สวดจบเดียวเราก็มีสวดต่อถึงไหนแล้วพอถึงมีเวลาก็สวดต่อไปอย่างเงี้ยเพราะยอดประกันไตรปิฎกเองบทเดียวก็ยาวมากนะคะแล้วยิ่งมหาเมตตายายวันนึงแบบ 5-6 จบ 7 จบอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้เวลาส่งทำไมพี่ถึงเลือกสวดมนต์2บทนี้ส่งผลกับชีวิตยังไงล่ะเหมือนตอนที่เรามีปัญหาแล้วก็มีอาจารย์แนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันทำให้เรามีสติแล้วเหมือนก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกปัญหาได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบอยากสวดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราแบบใจเย็นนะค่ะเวลาจะขึ้นอ่ะ
ขึ้นอะไรทีก็สวดมนต์แนะนำทางนี้หน่อยครับแนะนำทางนี้หน่อยได้ลงแล้วมาเยอะขนาดนี้เอาฉันลงได้อย่างนี้ก็เลยทำให้เป็นเหตุว่าอาจก็คือเหมือนกับติดเป็นนิสัยต่อมาว่าเอ้ยจะสวดแล้วมันก็ดีนะแต่มันก็ดีจริงนะมันก็ดีแล้วบวกกับการที่เราเล่นกายกรรมกับคุณเล้งอ่ะมันต้องมีสติมากไม่งั้นแบบเราสามารถล่วงได้ทุกเมื่อพูดถึงเล่นกายกรรมได้ข่าวว่าพาลูกๆไปฝึกกายกรรมด้วยเพราะว่าตัวกายกรรมนี้จะอยู่ส่วนหนึ่งของซีรีส์ด้วยถูกไหมใช่คือต้องบอกว่าใน Deep Night Club ของเราอะปกติคนจะมองบาร์โฮสDeep Night Club คนจะมองว่าเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องความรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับโชว์ศิลปกายกรรมเป็นศิลปะแล้วเราก็จะมีกฎเหล็กว่าห้ามเหมือนแบบห้ามพนักงานเป็นแฟนกันห้ามออกไปกับเหมือนห้ามมีเรื่องเซ็กส์ห้ามดิวต่อห้ามเป็นแฟนกันนี่คือภาพแบบ2คนนี้ก็จะต้องไปเรียนกายกรรมแบบหนักหน่วงเกือบปีแล้วแผนเดียวใช่ไหมใช่โอ้นี่สองคนนี้เก่งมากนะคือหนู2คนไม่เคยมีทักษะด้านนี้มาก่อนเลยถูกไหมคะใช่ครับไม่เคยเลยครับโอ้โหพี่เรียนขนาดนี้มา5ปีพี่ยังอยู่เบสิกอยู่เลยลูกไม่เห็นเคยเจอที่สตูเลยครับไม่เห็นเจอที่สตูเลยครับเดี๋ยวๆๆเอาแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นแล้วสวดก่อนสวดก่อนเราไม่ใจใหญ่เฮ้ยยังไงฉันสลับเวลาให้เธอเรียนกับกูเล้งไงเห็นบอกว่าแบบลงทุนมากถึงขนาดแบบตั้งใจเรียนมากแบบมือแตกอะไรอย่างงี้เลยเหรอใช่ได้แผลกันเต็มเลยใช่ครับได้อะไรมาบ้างเพื่อได้อะไรช่วงนึงที่มันเป็นช่วงที่กำลังใกล้ถ่ายตัวอย่างหรือว่าตัวไพลอตแล้วครับแล้วมันมีเวลาจำกัดที่เราจะต้องซ้อมน้อยมาก อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเผลอฝืนร่างกายตัวเองจนแบบว่าเจ็บขึ้นมาเส้นเลือดฝอยแตกเลยใช่นี่ก็เจ็บบาดเนาะของผมก็เป็นไฮเปอร์ลักเซปก็คือกระดูกก็ตรงนี้ก็ยังไม่เท่ากันพี่ยาพูดซ้อมเลยนะเจ็บบาดพูดเลยรุนแรงขนาดนั้นแอบพี่ด้านหลังพูดเลยเดี๋ยวเขาหาพี่ยาใจไม่จริงจริงพี่ยาก็แบบว่าเตือนเราตลอดว่าให้พักแต่ว่าคือตอนนั้นเวลาก็จำกัดแล้วก็เลยแบบเร่งซ้อมสู้อีกแค่ 2-3 วันแล้วก็เดี๋ยวพักยาวมีอยู่ทีนึงที่โชว์ส่งเข้ากรุ๊ปอะที่เป็นแบบว่าโดนเหมือนคนโดนแซ่ฟาดเขาเป็นรอยสแตทเต็มไปหมดเลยรอยเต็มแล้วนางก็เอารูปแบบคนโดนแซ่ฟาดในหนังโบราณอะลาเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆเพราะฉะนั้นคือซีนเนี้ยจะได้ดูคืนนี้คืนแรกเลยใช่ไหมพี่ยาได้ดูค่ะ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะคะจะออนแอร์ที่จิม M25 เวลา 5 ทุ่มคืนนี้แล้วสามารถชมต่อได้ที่ไอฉีอีจะมีอันคัดแบบเวอร์วังอลังการนี่เฮ้ยอุ้ยนะแม่ทำบ้านในแม่เลยอะตัวมัมตัวมันดากับหนุ่มๆทั้ง7ค่ะเรามีเด็กๆ7คนค่ะชาย7คนนี่อีกใช่ค่ะ2คนนี้เป็นตัวแทนกับมาวันนี้ใช่ค่ะยังมีให้ดูแบบฉ่ำๆนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เจอกันแน่นอน 5 ทุ่มช่อง JMN 25กับนี้ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราเฮ้ยนะรอดูเลยฝากน้องๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องโฟร์ชมคุณและพี่ยาด้วยขอบคุณค่ะ